มันอ่ะทำให้บินพี่ของไม่ให้บินอ่ะผมอยากได้เกสรนะพีพร้อมใส่เลยครับปิดครับเริ่มครับอะไรอย่างโอ้ ปิดครับอ
ถือค้างก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับดูหัวกล้องมาเลยนะอ้าวมาเลยครับอันนี้คือทดสอบนะว่าสุกหรือไม่สุกเนาะใช่ค่ะอ่าเป็นแบบเต้ข้าวลุมหัวค่ะลุมหัวครับสดสเต้ข้าวใหม่เนาะน้ำตาไหลเลยตอนนี้ควันตีโอเคค่ะเราลองชิมนี่น่าจะสุกแล้วแหละน่าจะโอเคแล้วเอาไปตำพิซซ่านะคะเดี๋ยวเราจะเอาไข่ออกหอมหอมค่ะเพราะว่ามันเป็นข้าวใหม่ด้วยแล้วก็เพิ่งออกจากเตาเลยค่ะเดี๋ยวที่เหลือขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการตำให้ละเอียดนะคะถ้าเป็นคนที่จะต้องมีหมันลูบมือแต่อันนี้เอาไข่แดงของมันไปเริ่มได้เลยครับไข่พี่คะอย่างไข่ต้มเนี่ยเราเอามาทำอะไรบ้างคะไข่แล้วก็เอามาใช้แทนทากระด้งไม่ให้มันติดก็คือเอาไข่แดงที่ได้เนี่ยมาทากระด้งใช่ค่ะเพื่อว่าเวลามือด้วยแล้วก็เวลาเราเอาไปตำมันจะเหนียวมากแล้วก็จะได้ไม่ติดกระด้งแล้วก็ไม่ติดมือเราด้วยก็เป็นอีกภูมิปัญญานึงที่เราใช้กันมานานแล้วใช่ค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวลองตอกดูเพราะอันนี้ก็ต้มไปพร้อมกับข้าวเลยใช่เราจะแกะออกมาร้อนนิดนึงค่ะร้อนสุกพอดีเลยสุกเนาะลุ้นอยู่ว่าถ้าจะเป็นยังไงก็คือใช้แค่ฟองเดียวนี่ก็น่าจะได้แล้วเนาะได้ค่ะถ้าไม่ค่อยเยอะก็เราก็ใช้แค่ฟองเดียวไข่ขาวเราไม่ใช้เลยอะค่ะไม่ใช้แล้วก็กินก็ได้ค่ะนี่เพราะเดือดของแตงเนาะทำไมเลยอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ลูบไปตามมันนี่หรออ่าใช่ขยันนิดนึงไว้ทำให้มันลื่นค่ะถ้าเราทาไข่เยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะไข่จะทำให้มันขึ้นลาไวขึ้นอ๋อก็คือเราใช้นิดเดียวพอใช่แล้วก็ที่เหลือไว้เอาไว้สำหรับทามือใช่เวลาปั้นข้าวเวลาเราปั้นเราก็จะถ้ามันเราไม่เอานี้เราก็ใช้นี่มาถูๆมือก็ได้หรือว่าจะจับนี่ไปเลยก็ได้ค่ะต่อไปเราจะไปตำเดี๋ยวไปตำหัวตรงตำหัวค่ะได้ค่ะมาเลยมาเลยครับตามก่อนนะเวลาตามต้องสลับกันไปอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับจะได้ไม่ชนกันนะครับแล้วก็ข้าวจะเหนียวขึ้นเรื่อยๆต้องออกแรงเพิ่มขึ้นครับเวลานานไหมครับพี่ประมาณ10นาทีก็พอแล้วครับแต่ต้องทำให้ไวครับเวลาตำต้องสลับกันไปอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับจะได้ไม่ชนกันนะครับแล้วก็ข้าวจะเหนียวจะเหนียวแกะเหนียวจะเหนียวแล้วก็
ไม่มาเจนเหรอครับมาเลยยังร้อนอยู่เลยนะเนี่ยร้อนมากนี่ก็ว่าเอสแลมเจนเหรอครับชัดแรกเท่าไหร่ชัดเดียวไข่มันเล็กหน่อยเล็กๆตัวจะเริ่มเล็กๆแล้วไข่ก็เลยมันเล็กนิดนึงยังร้อนๆอยู่เลยค่ะหยิบกันแบบร้อนๆเลยเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปย่างย่างต่อย่างเราใช้ใบฉลาดเนี่ยห่อฉลาดไม่รู้ต่างพื้นข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าใบอะไรเราเรียกไม่ถูกต้องไปดูในก่อนเราจะมีแบบด้าเนี่ยแบบหลายๆครอบครัวนึงมีอันนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ปีใหม่เราก็ไปยืมกันมาใช้แล้วก็มาเอาแหล่งกันก็คือแต่ละบ้านไม่ต้องมีแบบประจำติดกระดกติดแล้วเนี่ยตรงนั้นไม่มีไข่ไม่มีไข่นี่นะคะก็พับง่ายๆอย่างนี้เลยกดใช่ครับง่ายแบนๆหน่อยเดี๋ยวไปย่างความร้อนจะได้เข้ากันโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เอาไปย่างต่อแล้วก็มารอชิมกันนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนก็จะโอเคคัดก่อนครับได้อินุอารุกันเจ้ร้อนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็จะจุดลิ้นตลอดเอาเลยครับพอจากนี้แล้วก็ย่างเอาเราเลี้ยงนี่รังนึงเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นแผ่นๆนี้เราเลี้ยงเนี่ยแรกๆเดียวแต่ละรังแล้วอาจจะมีแค่2 3แผ่น4 5แผ่นแล้วก็เสริมไปเรื่อยๆๆๆให้มันเต็มรังเรื่อยๆๆให้พึ่งมันเต็มรังแล้วก็ค่อยส่งเขาแล้วเราก็พอเวลาเราไปเก็บน้ำผึ้งแล้วเราก็ไปวางในสวนทางภาคเหนือไปวางมันไม่ได้ใช่มั้ยไม่ได้นอนก็ต้องดูแหล่งมันไม่เพียงพอคือตัดเสือนี่มันก็เป็นพวกเหมือนดอกไม้ป่าแต่ว่าก็แค่ระยะ 4-5 วัน 10 วันก็หมดละแต่ว่าถ้าเป็นดอกลิ้นจี่ดอกลำไยเนี่ยปีแรกลงผมเขาเรียกว่าเราซื้อแม่ค่ะเขาเรียกซื้อต้นทุนเนาะก็ประมาณ60-70ลังเนี่ยครับแล้วก็ผมก็มาเลี้ยงแล้วมาขยายให้ได้350จะยิ่งบางถ้าเจ้าใหญ่เขาเลี้ยงบางทีเป็นพันลังใช่เป็นพันลังแต่พวกนี้นี่ออกเก็บทีก็ได้ชิมเลยยิ้มน้ำ
จริงๆก็คือเป็นน้ำอ้อยอ่ะค่ะสมัยก่อนแต่ตอนนี้ก็ปรับมาเป็นน้ำผึ้งใช่หอมอร่อยอร่อยมากมันจะมันมันหวานหวานสองตายงั้นแหละเยี่ยมปืนหรือว่าจะใส่เชือกกักหน่อยไหมครับเดี๋ยวมองแล้วเราใส่เชือกกักหน่อยไหมเนี่ยอ๋อค่ะเราเอาไปถ่ายแล้วถ่ายแล้วโอเคไม่เป็นไรค่ะโอเคไปกันดึงร้อนนะจ้าไปเจอนี่ใช่จะเอาแบบความร้อนนี่แหละค่ะแล้วก็จิ้มเลยจิ้มจิ้มน้ำผึ้งก็ได้น้ำอ้อยก็ได้ค่ะจริงๆก็คือเป็นน้ำอ้อยอ่ะค่ะสมัยก่อนแต่ตอนนี้ก็ปรับมาเป็นน้ำผึ้งใช่หอมอร่อยอร่อยมากมันจะมันมันหวานหวานดีมากค่ะถ้าจะถามอะไรแม่ก็เดี๋ยวจะได้บอกแม่น่ารักจังใครเป็นคนสอนแม่ทำผ้าทำไมแม่เนี่ยตาอีกแล้วถึงว่าหนูนุ่มก็แต่ตาบอกเอลิ้นคือคำแม่วอเหรอแม่ยิ่งเจอแม่หนาแม่อีกแบบเดี๋ยวสองเดือนใกล้ถึงปีใหม่นี่แม่เขาจะมีงานเยอะมากแต่ว่าถ้าช่วงธรรมดาแบบไม่เป็นไรเขาก็แม่เขาจะไปทำไร่แต่ว่าก็มีงานมารออยู่แต่แม่เขาจะไปประมาณว่าตุลาพฤศจิกาแต่ว่าก่อนหน้านั้นที่จะมีแต่ว่าเขาก็จะมีงานที่ถ้าสมัยบ้างแม่วันหนึ่งเขาทำได้กี่ยังใช้เวลากี่วันนะคะแค่สองสามชั่วโมงฮะของแท้ที่แบบดั้งเดิมดั้งเดิมดั้งเดิมเลยเป็นแบบอย่างลวดลายนี่คือเป็นลายดั้งเดิมอะคะใช่แบบนี้เป็นแบบดั้งเดิมบางส่วนเราก็ใช้มือบางส่วนเราก็ใช้จักรพอผ่านว่ามันได้ซื้อแล้วก็ลองผมมาหนึ่งจุดอ่ะนี่มันจะมันต้นอะไรหรอตัวต่อได้พี่เจ๊อ๋อแต่ก็ที่ไทยก็ลีตาเองนะคะตอนแล้วถ้ามาก็ประคองก็ได้เหมือนมูอาเลยเนาะใช่ใช่ครบเสมอกันอ่ะใช่มืออาชีพอ่ะมืออาชีพเลยมืออาชีพเลยแม่สามคนนี้ทำแล้วก็มีเพื่อนแม่ทั้งตำบลคงจะมีไม่ถึงร้อยหรอกแต่ว่าบางคนเขาก็เก็บไม่สวยเหมือนแม่เขาทำเนาะแต่บางคนก็เก็บเหมือนที่เมื่อกี้น้องบอกคือเก็บไม่สมบูรณ์ถ้าเป็นแบบเป็นคอเครื่องหมดแล้วอันนี้ปักเอาปักหมดเลยปักหมดเลยแต่ที่เส้นตรงๆเนี่ยเราต้องใช้จักรเย็บแต่ถ้าเป็นสมัยโบราณเขาก็ใช้มือด้นนั่นแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังเป็นมืออยู่ใช่แล้วคนทำในส่วนนี้ก็ยังมีอยู่มีในหมู่บ้านแต่ส่วนนี้ก็คือทุกคนทำเวลาเขาเสียชีวิตไปเนี่ยก็จะเอาชุดม้งแบบเนี้ยเขาจะทำแบบชุดม้งเก่าๆเหมือนพี่เขาใส่เนี่ยแบบน้องคนนั้นใส่อะเขาจะใส่ไปพร้อมเออใช่ศพใช่แล้วก็แบบเขาว่าใส่ชุดแบบเนี้ยก็จะเป็นยางไม่ใช่เป็นยางเป็นผ้าจะได้ความเชื่อคือจะแบบว่าเราไปเกิดแล้วมันจะได้ไปกับเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเป็นยางนี่คือมันจะไม่ยุ่ยอะไรเงี้ยเนาะมันจะไม่สลายอ่ะมีความเชื่อใช่มีความเชื่อแบบนั้นแล้วมีเครื่องออกในเครื่องแต่งกายมีสัญลักษณ์อะไรที่เป็นความเชื่อมีอะไรของความเชื่อความเชื่อก็มีแค่เอที่อย่างเช่นเครื่องเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีแบบนึงก็คือคนจะย้อนยุคกลับไปใส่ยุคเก่าเนี้ย
ใส่เต็มยศก็คือใส่เสื้อตัวนี้ใส่กระโปรงตัวนั้นแล้วก็ไอ้เนี้ยคือมงขาวเรียกว่าเสมงขาวก็จะมีเสข้างหน้าเสข้างหลังถ้าเป็นชุดกางเกงเนาะแต่ถ้าเป็นกระโปรงก็มีอันข้างหน้าเดียวอันนี้คือน้องเขาใส่นี่คือเป็นการผสมผสานใช่ใช่ผสมผสานก็คือเสที่เห็นเนี่ยเป็นของมงขาวใช่แล้วก็ชุดถ้าเป็นของมงดำนี่เป็นเสเนี่ยก็เหมือนน้องคนที่ใส่เสสีดำดำนะตัวนเลยมันก็คือดำน้องใช่ตัวมงขาวที่เป็นสีสีถ้าสมัยก่อนที่เป็นมงขาวสีเจ้าแค่สองสีมองไหมเริ่มลงต้องบอกว่าพี่รู้ยินเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์แม่หน่อยเก้าอ่ะคือพูดแต่ว่าแต่งไว้ครับจริงนะคะแต่ว่าตัวแต่งต้นมากต้นสุดกูกดเลยต้นหนุนจีนหมดใช่ไหมกดจีนหลังต้นหลังเคยกูชูก็กดชูเนาะกูชูชูนุ่นน่ะไปเจอตายกูตื้ออ้อตุ่มหนาตุ่มแม่อุ๊ยฉันจะนุ่นหนาปกติตัวหลับไปละจะไม่ใส่เลยนะเอ้ก่อนจะก็ตื้อก็ฉับหัวตัวกูลีตจ้ะก็ฉับหัวตัวไปตีตาจะร้องโอ้โหเดี๋ยวว่าใส่ชิ้นโม่ร้องมาหนูตัดชิ้นโม่นะฮะไอ้ชิ้นโม่วอเกิดที่ไม่ได้ยินนี่เสร็จตาเสร็จตาหนูอยู่ร้องเป็นรุ่นแรกเลยตาหนูอยู่ในจุเล่เนี่ยใช่โอ้แต่เมื่อก่อนแม่ไปเล่าไม่ได้แบบไม่ได้ตามก็เยอะทำไมก่อนแม่ป้าเนี่ยเออว่าเก็บมาเมื่อถามจากทางโค้งบุญชินโล我抬头那不容易，抱住这个锅，给我给找你。这搞嘛？这搞嘛？没弄没带来呗。但是，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 จะได้บอกแม่ค่ะพอแต่เอียวเต้จังอ๋อเอ็มเอ็กกูเต้ฮะตาเต้หนูไปยิงว่าต้องเด็ดเท่าอู้สมัยบุราณนี่ค่ะลุงละแม่ว่าจะให้แม่แบบทั่วไปทั่วไปก็เป็นวิถีชีวิตของเขาแล้วใช่แต่ว่าถ้าช่วงแบบเดือนสองเดือนใกล้ถึงปีใหม่นี่แม่เขาจะมีงานเยอะมากแต่ว่าถ้าช่วงธรรมดาแบบมันกะลาเขาก็แม่เขาจะไปทำไร่แต่ว่าก็มีงานมารออยู่แต่แม่เขาก็ไม่ค่อยรีบเขาก็ไม่มาเดี๋ยวบางทีญาติพี่น้องเขาก็ฝากแม่พี่น้องในเนี่ยมาสั่งแล้วเขาก็ส่งไปสนิทสายจะทำแค่ในช่วงปีใหม่ใช่ปีใหม่ประมาณสักตุลาตัดชุดช่างทำช่วงตุลาถึงพฤศจิกาเนาะค่ะคือธันวาคมนี่คือต้องเสร็จของต้องส่งแล้วใช่แล้วก็ของบางคนก็ภาษาไทยภาษาไทยอันจ้ะสูงมันสูงต่อแล้วกันอ๋อชื่อไทยชื่อไทยเพราะว่ามันทำตลอดทำมือเดียวใช่ทำไมเขาไม่ใช้เครื่องจักรเครื่องจักรบางทีผ้ามันแข็งแล้วเครื่องมันไม่ได้มันไม่ละเอียดเท่ามือใช่แม่เขาทำฟรีให้อ๋อเหรอแต่ว่าถ้าเป็นตัวถ้าเป็นแบบน้องถึงบ้องชื่อถึงบ้องเนี่ยเขาก็จะคิดถืนแล้วประมาณเกือบพันเฉพาะข้ามมือนะหนาความกว้างของช่วงตัวใช่คนหนึ่งอย่างเนี้ยอย่างที่เมษายนก็ประมาณ5เมตร6เมตรเขาก็เจ็บจีบวันหนึ่งเขาทำได้กี่อย่างใช้เวลากี่วันนะแค่ต่อเอวมันขึ้นมาอีกนิดนึงตอนนั้นมันคือส่วนอันนี้เหรอเป็นเนื้อบางอันนี้ก็เป็นอีกผืนนึงอันนี้แม่ว่าอันนี้มันไม่ค่อยสวยแม่เลยว่าจะมาถ่ายแล้วแม่นะมันเป็นไงมันทนใช่ป่ะใช่ใช่แต่ถ้าเราย้ายมาใช่ใช่ไม่จริงหรอจริงหรอถ้าเป็นอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าดัตตี้ดัตตี้
การ์ดก็เลยถามว่าเรื่องลิ้นจ่าเดี๋ยวจะต่อชิบะอืมเดี๋ยวต่อชิบะห้าร้อยนะใครชอบเอ็กซ์กูจะบ้างกันก็อยู่อ่านเหนื่อยก็ไม่ทันกูว่าจะอ่านกูเอ็กซ์ก็รู้ตัวบ้างแล้วมีสแกนแต่ที่จะสุ่มเสมอกันอ่ะใช่เป็นอาชีพอาชีพเลยอาชีพแม่สามเป็นผ่านแบบว่าเป็นทางเป็นเก็บกินบอกคือเก็บไม่สม่ำเสมอค่ะไม่เป็นพอมันจะไม่ค่อยชอบงานก็ไม่ดีใช่แล้วก็บางคนทำได้ที่ฝั่งนี้ก็เป็นชิ้นสมัยมันสมัยมันหมดแล้วใช่ไหมคะค่ะถ้าเป็นแบบเป็นคอเพื่อหมดแล้วอันนี้เป็นอันนี้ปักเอาปักหมดเลยปักหมดเลยแต่ที่เส้นตรงๆเนี่ยเราต้องใช้กันถ้าเป็นสมัยถ้าแม่เขาตายหมดแล้วคงจะไม่ใช่ไหมต้องหันนั่งจีบแล้วนะคุณแม่แปมหมดแล้วไม่ต้องใส่นั่นเลยใช่ผู้หญิงกับลูกสาวอย่างเงี้ยอ๋อเป็นงานของผู้หญิงที่ต้องทำแล้วเราก็ต้องทำไล่ด้วยแต่แต่งงานปังนี่ก็คืองานผู้หญิงเฉยมันต้องขยันจริงๆไงที่บอกก็ไม่มีเวลาทำแต่เด็กๆก็เริ่มกลับใส่เขาก็จะชอบย้อนยุคกลับไปอีกละว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันมีความหมายของมันอยู่นะแต่ถ้าเป็นแต่เป็นเสื้อเนี่ยเป็นเสื้อเนี่ยเป็นม้งขาวแต่ว่าถ้าเขาจะใส่เต็มยศก็คือใส่เสื้อเพราะไอ้มีความเก๋เนาะคือเมื่อไรเจ๊เจ๊ดูเชื่อเดี๋ยวเราหาอะไรอ่ะพี่เจ๊อยู่ข้างหลังว่าข้างหลังพี่กองน้องต้องนั่งกับอย่าเพิ่งเดินอย่าเพิ่งเดินจับผิดยังไม่เป็นนะยากแม่นกคนต้องมาเล่นเตะเขาอย่าหมดก็ต้องกูกดเตะหนูเต็มหมดใช่ไหมกดชนะก็หลังเพิ่มคุณครูก็กดตัวThank you.
่อนนะแต่ว่าเขาเรียกว่าเหมือนเป็น PAP อ่ะ PAP คือปลอดภัยมาตรฐานมาตรฐานเขามีมาตรฐานของโครงการหลวงเขาจะมีเจ้าที่มาดูมาตรวจมาเวลาเราจะเก็บเราไปขายนี่เราก็ต้องไปที่ของที่ทำการโครงการหลวงแล้วก็พร้อมจะมีห้องตรวจ PAP ว่ามีสารเคมีต้องผ่านกระบวนการเดี๋ยวภาษีเพราะว่าพวกนี้เวลาคือก็มาจากส่วนใหญ่ก็มาจากโครงการหลวงแต่ว่าโครงการหลวงนี่ก็จะมีอยู่ของ300แห่งทางภาคเหนืออะไรนี้แต่ของที่นี่ก็เป็นในจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีตัวนี้ติดตัวภาพได้เลยอันนี้จะมีพันธุ์สีเหลืองแดงแล้วก็เขียวพันธุ์เขียวนี่เวลาแก่มาก็จะเขียวตลอดแต่ว่าอีก2พันธุ์นี้ตอนแรกๆก็เขียวแล้วก็ถึงเวลาก็จะเป็นสีแดงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับจริงๆเราต้องมีกันไกลมาตัวนี้ตัวที่ไม่ค่อยเหลืองนี่เราอยู่สักวัน2วันก็จะแดงขึ้นเพิ่มแต่ว่าก็สามารถเก็บไปได้เลยเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้ก็พร้อมส่งแล้วนะคะใช่ค่ะค่ะเรียนด้วยที่โตเรียนค่ะโอ้โหทำไมปล่อยให้มันเกยกันหมดเลยเนี่ยดูมาหมดเลยเด็ดมาคือที่เราเห็นก็คือใส่กับสลัดใช่อะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้ก็ขายที่โลเท่าไหร่คะเนี่ยตัวนี้อยู่ที่โลละ40บาท40บาทค่ะส่วนโทมัสก็อยู่ที่35บาทใช่ค่ะต่างกันนิดหน่อยใช่ค่ะแล้วครั้งแล้วนี่ขนาดตกเกรดนะครูเลยนะครับตกเกรดนะเนี่ยที่ถูกเราจะถ้าเรากินเราจะชอบเด่นลูกเล็กๆเพราะว่าลูกเล็กนี่มันจะหวานถ้าลูกใหญ่มันจะแก่แล้วใช่ไหมแก่แล้วค่ะลูกใหญ่จะอมเปรี้ยวนิดหน่อยส่วนลูกเล็กนี่จะมีรสหวานหวานฉันก็แล้วแต่คนชอบเลยใช่ค่ะว่าคนจะชอบรสไหนมากกว่าก็คิดไปเลยถ้าเป็นตัวพี่ก็จะคัดตัวมันจะสุกอ่ะเนี่ยถ้าเราเห็นแบบเนี้ยตัวนี้ก็สามารถเก็บได้แล้ว4ลูก5ลูกข้างล่างนี้เก็บได้เลยส่วนอันนี้ก็พรุ่งนี้ก็เก็บได้ค่ะค่ะก็รอเวลาอีกนิดหน่อยค่ะบางคนเขาก็จะให้เก็บแค่สีแบบนี้ค่ะตัวนี้หน่อยเพราะว่าเพื่อเวลาเดินทางไปหาเขาก็อ๋อมันจะพอดีแดงพอดีอืมค่ะนี่พรุ่งนี้ก็เก็บได้ทั้งหมดแล้วเก็บแล้วอันนี้ก็ไม่ค่อยดบแล้วโอเคครับคุณแม่บ้านนะแม่ค่อยๆเก็บแล้วก็ให้เขา
่าลือก็ให้มันเรามาเก็บสักวันของมันน้อยอยู่เด้อยู่เด้อจะทำไมคือวันนี้เราต้องสลัดสิเดี๋ยวเพราะว่าวันที่แล้วเป็นมะเขือก็ช่วยนะเสื้อผ้าในชีสอย่าใช้ชักเลยนะที่ถึงกำลังนะตรงนี้แล้วเราจะมาปลูกน้ำอีกก็มันก็เดี๋ยวมันจะมีโรคก็ตรงนี้ป้องกันว่าต่อจะนอนทันทีนอนไปชิ้นจะชงแล้วชงไม่เสื้อหรอกนี่ไงซื้อนี่อาจารย์ดีให้มาอาจารย์ดีให้เตียพี่เจ้าหน้าที่เฉลี่ยกิโลซะหน่อยชิ้นร้อนต้องร้อยกิโลอ๋อไม่มีแล้วเปลี่ยนหมดเขาเก่าเนาะก็บอกงั้นเนาะต้นต้นขนาดนี้ว่านี่สวยจริงๆต้นต้นขนาดใหญ่ก็ใกล้เรียกก็ทอดอย่างญี่ปุ่น